สำหรับการทำ performance testing ด้วย JMeter นะคะการใช้ JMeter ที่เป็นลักษณะของ GUI แบบนี้เนี่ยเราจะใช้ในการสร้างแล้วก็ configure test plan เท่านั้นนะคะก็คือ configure ว่าเราต้องการที่จะสร้าง user จำนวนเท่าไหร่ ramp up เท่าไหร่นะคะซอฟต์แวร์ของเรา request เป็นที่เซิร์ฟเวอร์อยู่ IP ไหนอะไรประมาณนี้นะคะเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะมีการรันเพื่อทดสอบว่าเจ้าคอนฟิกเกอร์ของเราในเทสต์แพลนมาถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่เรารันจริงๆเนี่ยเราจะต้องรันใน command line mode หรือว่า CLI mode นะคะคราวนี้ในการรันด้วย command line หรือ CLI mode เนี่ยเราสามารถที่จะดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ JMeter นะคะอันนี้เว็บของ JMeter เมื่อเราเข้าไปเราก็จะเจอหน้าแรกอันนี้นะคะถ้าเราลงมาดูตรงนี้มันจะมีคำอธิบายว่า CLI mode หรือ command line mode นี่ทำอย่างไรนะคะเราก็จะคลิกไปที่นี่คราวนี้ command line mode เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะรันนะคะเราจะต้องรันอยู่ในโหมดนี้โดยที่ไม่ใช้ GUI นะคะ for load testingนะคะเนื่องจากถ้าเวลาเรารันโหมดโหลดเทสติ้งเราต้องยิง user ทีละเยอะๆเนี่ย GUI อาจจะรับไม่ไหวอาจจะค้างได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรันด้วย CLI mode ในการรันด้วย CLI mode เนี่ยเราก็จะต้องเปิดถ้าเกิดเป็น Windows เนี่ยก็ต้องเปิดเป็น command prompt ขึ้นมานะคะของ Mac ก็ต้องเปิดเป็น terminal command prompt ขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องรันคำสั่ง JMeter นะคะคนในคำสั่ง JMeter เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงก็คือเจ้าคำสั่ง JMeter เนี่ยมันจะอยู่ใน Apache ที่เราดาวน์โหลดมาเนาะพอเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์บินในบินเนี่ยมันก็จะมี Apache JMeter.jar ที่เราใช้ในการเปิดหน้า GUI ในนี้เนี่ยมันจะมี JMeter.bat นะคะอันนี้สำหรับ Windows เราก็สามารถรันเจ้า Windows.bat อันนี้ได้แต่เราจะต้องใส่ออปชันนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นออปชันอะไรนะคะส่วนของ Mac เราก็จะรันด้วย jmeter.shell อันนี้นะคะแล้วก็ด้วยออปชันเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีออปชันอะไรบ้างนะคะคนในการรันเนี่ยถ้าเป็น Windows ก็ jmeter เฉยๆนะคะถ้าเป็น Mac ก็ window.sh นะคะหลังจากนั้นเราจะต้องต่อด้วยออปชัน -n นะคะออปชัน -n ก็คือบอกว่าเราจะต้องรันด้วย command line mode นะคะนอกจากนั้นเราก็จะต่อด้วยลบทีก็จะบอกว่าเราจะใช้ test plan ไฟล์ชื่ออะไรนะคะอย่างอันนี้เขาก็ใช้ test plan ไฟล์ชื่อ mytest.jmx นะคะปกติแล้ว test plan ของเราจะมีนามสกุล .jmx นะคะต่อจากนั้นเราก็จะต้องระบุ log ไฟล์ที่มันจะ เก็บ result ของเราเอาไว้ที่นั่นนะคะคราวนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ log ไฟล์ตรงนี้ส่วนที่เหลือ -h -p เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเราคอนฟิกเกอร์ไว้ที่ test plan แล้วเราก็ไม่ต้องทำนะคะเราก็จะทำแค่ถึง log ไฟล์เท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูนะคราวนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่มี JMeter นะคะ Apache JMeter 2.1/bin นะคะแล้วก็ในนั้นเราก็จะรัน jmeter.shell อันนี้ของ Mac นะคะแล้วก็ต่อด้วย -n -t คราวนี้ของเรามี test plan ชื่อว่า bookservice.testplan.jmx นะคะแล้วก็จะมีการสร้าง log ไฟล์ขึ้นมา log. เดี๋ยวใช้นามสกุล csv นะคะจะได้อ่านได้ง่ายๆนิดนึงแล้วก็กดรันถ้าเป็น Windows ก็เป็น JMeter เฉยๆไม่ต้องมี .sh นะคะคราวนี้รันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูผลการรันนิดนึงนะคะเนื่องจากใน test plan ของเราเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด180 request นะคะอันนี้เขาพอดีเวลารันมันจะแตกเทรดไปหลายอันอันนี้มันก็เลยแยกออกมาเหมือน2 ส่วนอันนี้มาดูสรุปก็คือเรารัน request ไปทั้งหมด180นะคะthroughput ก็น่าจะเป็น 25.3 per second นะคะ average ของ response time ก็คือ119 min คือ1 max คือ6692มี error rate อยู่ 7% อยู่7 request ก็คือ 3.89% นะคะคนนี้เราก็จะมาดู result อีกที่หนึ่งก็คือในไฟล์
CSV ของใน CSV ของเรานะคะนี้ไว้ที่ log.csv นะถ้าเราเข้าไปดูก็จะเห็นว่ามันก็จะมีมันมีข้อผิดพลาดบ้างมีโพสต์ที่ผิดพลาดบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เยอะนะคะที่เหลือก็ถูกต้องหมดแล้วนะคะในนี้ก็จะมีรายละเอียดว่าเราส่ง get ส่งโพสต์อะไรไปนะคะมัน success หรือเปล่านะคะมี error หรือเปล่าแล้วก็ latency เป็นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ latency มีช่วงนี้ที่ใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ทำงานไม่ถูกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการทำJmeter ด้วย command line แล้วก็จะได้ผลประมาณนี้นะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลใน log file ที่มันมากกว่านี้เนี่ยก็ลองไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมใน user manual นะคะเขาก็จะสอนว่าทำยังไงนะคะก็จากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานในการ run JMeter ด้วย command line